โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเกาะกระแสนิดนึงนะครับก็เพื่อนๆคงได้ข่าวมาแล้วนะครับที่ว่ามีคนในคอนโดนะครับก็เหมือนว่ามาร้องเรียนเจ้าอาวาสนะครับเรื่องตีระฆังนะฮะให้เจ้าอาวาสตีระฆังเบาๆหน่อยนะครับก็เขาก็ตีระฆังของเขามานานแล้ว โอเคนะครับผมก็เลยนึกถึงเรื่องนะครับเมื่อก่อนที่ผมเป็นประสานอินจิเนียร์นะครับก็จะดูเรื่องอะคูสติกด้วยนะครับดูเรื่องเสียงรอบข้างของอาคารด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เลือกนะครับผนังหรือพวกกระจกเคอร์เทนวอลนะครับให้มันแมทช์กับแหล่งซอร์สของเสียงนะครับแหล่งซอร์สของเสียงนะครับจริงๆมันมีซอฟต์แวร์ที่ไว้วิเคราะห์นะครับว่าเขาก็จะไปตั้งเรียกจับว่าแต่ละจุดของอาคารเนี่ยของไซต์นะครับเหนือใต้ออกตกนะครับมีทิศไหนมีซอร์สของเสียงเนี่ยกี่เดซิเบลบ้างนะครับจริงๆเขาไม่ได้ดูแค่เรื่องเดซิเบลนะเขาดูเรื่องพวกความถี่ความอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็ผมเอาคร่าวๆนะครับจะเป็นคอนเซปต์ให้นะครับเป็นคอนเซปต์ให้ก็เนี่ยตอนนี้ผมก็ได้โมเดลนะครับโมเดลสมมติว่าอันนี้เป็นคอนโดนะครับเป็นคอนโดแล้วก็มีแหล่งกำเนิดเสียงนะครับมีแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยตรงนี้ก็110เดซิเบลนะครับก็ผมก็ใส่พารามิเตอร์ไว้นะครับอันนี้75เดซิเบล50เดซิเบลอันนี้ก็36เดซิเบลนะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดเสียงนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมีตึกอยู่นะครับที่จะมีเขาเรียกว่าแผงกระจกอยู่นะครับผมก็จะมาใช้ไดนาโมนะครับมาลองช่วยดูในการที่จะวิเคราะห์นะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์ว่าแต่ละโซนของอาคารเนี่ยนะครับควรจะเลือกผนังที่มีค่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นเคอร์เทนวอลเขาเรียกว่าค่า STC นะครับผมให้ดูนิดนึงนะครับค่า STC value นะครับเวลาเลือกไอ้ที่พวกฟาซาดอะไรพวกเนี้ยนะครับควรจะเลือกที่เท่าไหร่นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูซอร์สโค้ดของไดนาโมกันนะครับผมก็จะเอาตัว curtain panel นะครับที่มีอยู่ทั้งหมด785อันนะครับผมก็เดี๋ยวจะโชว์ตรงนี้นิดนึงนี่นะผมก็เข้ามาเป็น solid ในไดนาโมนะครับแล้วผมก็จะหาจุดเขาเรียกว่าจุดเซ็นทรัลของเขาว่าแต่ละแผ่นมีจุดอยู่ตรงไหนบ้างจากนั้นผมก็ใช้วิธีการเดียวกันกับกำหนดจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดของเสียงนะครับว่าแต่ละจุดอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วผมก็จะยิงเส้นเข้าหากันแบบง่ายๆนะครับผมโชว์นิดนึงนะครับชุดนี้ผมก็จะยิงเขาเรียกว่ายิงเส้นเข้าหากันนะครับว่าเพื่อหาระยะนะระยะทางว่าแต่ละแผงนะครับของกระจกเนี่ยอยู่ห่างจากซอร์สนะครับแหล่งกำเนิดของเสียงเนี่ยใกล้ไกลมากน้อยแค่ไหนนะเพื่อที่จะได้คำนวณเรื่องของเดซิเบลรวมต่อไปนะครับจริงๆแล้วสามารถใส่ได้มากกว่านี้นะครับอาจจะ6 7ซอร์ส8ซอร์ส10ซอร์สอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วสามารถใส่พวกพารามิเตอร์ที่ตึกรอบๆนะครับที่มาเค้าเรียกว่ามาช่วยบังเสียงบังอะไรเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนไม่ต้องปิดก็ได้นะครับก็แล้วพอได้ระยะมาแล้วเนี่ยนะครับพอได้ระยะมาปุ๊บนะครับผมก็จะเขาเรียกว่าก็จะหาระยะนะครับหาระยะที่ใกล้ที่สุดนะครับ2จุดผมก็จะใช้ระยะที่ใกล้ที่สุด2จุดนี่ล่ะก็จะเป็นตัวนี้ไงวะเคอร์ฟเลงเนี่ยเนี่ยผมก็ใช้ตัวเนี้ยมินิมัมไอเทมเนี่ยนะครับก็เป็นระยะที่ใกล้ที่จุดที่สุด2จุดนะครับแล้วผมก็มาเข้าสมการกันนะครับนี่ผมก็จะมาเล่นแร่แปรธาตุนะครับจริงๆมันมีสมการในการรวมแหล่งกำเนิดของเสียงอยู่ตรงนี้นะครับเดซิเบลเนี่ยสามารถรวมได้สมมติว่ามีซอร์ส2แหล่ง75ใช่ไหม75บวก120อะไรเงี้ยนะครับก็จะรวมออกมาด้วยสูตรพวกเนี้ยนะว่าจะได้เท่าไหร่เนาะนะครับซึ่งแหล่งกำเนิดของเสียงอันนี้ให้ความรู้เพื่อนๆด้วยนะครับว่าแต่อันนี้เป็นหน่วยเป็นเดซิเบลเนาะก็ถ้าเป็น30ก็เงียบหน่อยก็คือห้องสมุดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพื้นที่ชนบทในตอนค่ำคืนก็ประมาณ 25-30 ถ้าเป็นเขาเรียกว่าในเมืองนะครับที่วุ่นวายหน่อยวัน70เดซิเบลนะครับเครื่องปั่นเงี้ยก็80-90มีเครื่องบินก็120เดซิเบลมีวงล็อกมาด้วยก็110เดซิเบลยิ่งสูงก็ยิ่งหนวกหูนะครับยิ่งหนวกหูโอเคนะครับทีนี้พอเราได้ไดนาโมนะได้จุดละนะครับเราก็จะได้สุดท้ายนะครับซัมสุดท้ายว่าแต่ละจุดเนี่ยนะครับแต่ละจุดแต่ละพาร์เนลนะครับ785พาร์เนลเนี่ย
มีค่ารวมผลรวมของซอสของเสียงเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วผมก็มาเขาเรียกว่ามาเล่นแร่แปรธาตุนะครับมาเล่นสีนะครับแล้วผมก็พอรันปุ๊บนะครับเดี๋ยวเอาพรีวิวออกก่อนพรีวิวมันลายตาเอารีวิวอยู่ไหนเคิร์ฟเล้งเอานี่ออกรีวิวออกนะครับนี่เราก็จะได้ว่าผมอันนี้ผมตั้งให้สีแดงคือเป็นโซนที่ควรจะใช้ค่า HTC นะครับสูงนะครับค่า HTC สูงกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็พอสีเขียวสีเหลืองก็ค่อยๆต่ำลงไปสีเขียวก็ปานกลางสีเหลืองก็ไม่ต้องกันเสียงอะไรมากเพราะเสียงค่อนข้างเบานะครับเดี๋ยวสมมุติว่าผมมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวนี้อันนี้เป็นเทคเฉยๆสมมติว่าผมเปลี่ยนตัวนี้เป็น120เดซิเบลดูนะเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆแล้วต้องมาเปลี่ยนพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับ Sound Level 120เดซิเบลซึ่งเป็นตัวที่มันจะดูดเข้าไปในไดนาโมนะครับมันจะดูดเข้าไปในไดนาโมเพื่อไปคำนวณ นะครับเดี๋ยวลองรันดูนะครับก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับผมไม่ได้ใช้คอมแรงมากถือว่าไม่แรงเลยแหละคอมผมเนี่ยประมาณ10วิน่าจะรันเสร็จเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มาดูผลลัพธ์เลยนะครับนี่เห็นไหมกลายเป็นว่าโซนนี้แดงนะครับโซนนี้แดงโซนนี้ก็ค่อนไปทางเหลืองนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองเล่นใหม่สมมุติว่าเอาฝั่งนี้เดี๋ยวลบตัวเลขออกตัวเลขนี้เอามาพรีเซนต์ให้แบบว่าให้มันเห็นเฉยๆว่าจริงๆแล้วมันกี่เดซิเบลนะมันแท็กใน 3D โอ้ไม่ได้ต้องล็อกวิวสมมุติว่าอันนี้เอาเหลือ110บ้างอ่ะ110เท่ากันมันควรจะแดง3ด้านถูกไหมแต่สีนี้จริงๆผมต้องไปตั้งสีว่าให้มันไล่สีดีๆเนาะก็ต้องไปปรับเอาในไดนาโมต้องไปปรับเอาตรงนี้ในไดนาโมไปปรับค่าสีออกให้มันไล่เฉดสีให้มันดูเข้าใจง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็ไปไล่ออกมานี่รันสดๆให้ดูเลยก่อนนอนกันอ่ะเสร็จแล้วนะครับมาแล้วนี่ไงมาแล้วนี่นะครับฝั่งนู้น110ก็2อัน110รวมกันก็เลยเป็นสีเขียวนะนี่ฝั่งด้านใกล้เราก็เลยเป็นสีแดงเพราะมัน120นะครับก็สีสันเนี่ยก็เป็นนะครับก็เป็นเรื่องของการตั้งค่าเอาท์พุตนะครับสุดท้ายก็เราสามารถนะครับยิงค่าพารามิเตอร์พวกเนี้ยนะครับยิงสุดท้ายเนี่ยเราสามารถยิงค่าพารามิเตอร์พวกเนี้ยตัวนี้ที่ซัมนี่ที่ซัมอ่ะครับซัมค่าตัวเสียง sound level นะครับยิงกลับเข้าสู่แต่ละ curtain panel ได้เนาะเราก็ยิงกลับแล้วเราก็ไปใช้ในการทำงานต่อไปพวกเนี้ยยิงกลับยิงใส่ mark ใส่ comment อะไรก็ว่าไปโอเคนะครับก็ทำให้ดูกันสนุกสนุกโอเคก็ฝากประชาสัมพันธ์อันนี้นะครับงานบิมติงนะครับบิมติงก็เพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะเขาเรียกว่ามีไอเดียด้านบิมติงเนี่ยเหมือนที่ผมทำเนี่ยนะครับก็ติดต่อเขาไปได้นะครับติดต่อพี่ก๊อฟก็ได้นะครับไปดูที่เพจของบิมเลวิตเอดูไทยได้นะครับโอเคนะครับก็ลากันไปเท่านี้นะครับก็มาเล่นสนุกๆ นะครับโอเคก็เดี๋ยวมีอะไรเจ๋งๆเกี่ยวกับบิมที่สามารถช่วยโซลปัญหาได้นะครับก็จะมาอัดคลิปนะครับให้ดูแบบนี้ใหม่นะครับสวัสดีครับ